สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปทำไข่ดองน้ำปลาเมนูที่เขาว่ากันว่าเอาไว้แทนปูไข่ดองน้ำปลานะคะเขาบอกรสชาติเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำนะคะโดยคลิปนี้นะคะเราจะดองทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะให้ดูเลยว่าไม่ว่าจะใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็สามารถดองได้แต่รสชาติจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทำน้ำดองไข่กันก่อนเลยนะคะโดยที่เราจะมาต้มน้ำสำหรับดองไข่กันก่อนนะคะโดยที่วันนี้จะบอกสัดส่วนเป็นช้อนโต๊ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสัดส่วนนั้นบางคนก็จะยุ่งยากไปเนาะเอาเป็นสัดส่วนของช้อนโต๊ะแล้วกันนะเวลาใช้อ่ะให้ใช้เป็นน้ำปลาอย่างดีนะคะเพราะว่าผมตักน้ำปลาอย่างดีเนี่ยมันจะให้ความหอมน้ำปลา4ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้ใส่น้ำเปล่าไปในปริมาณเท่ากันเลยนะคะ4ช้อนแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บจะใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวอะไรได้หมดเลยนะคะใช้น้ำตาล2ช้อนแล้วเราก็มาบีหลังจากมันเริ่มละลายบางส่วนแล้วนะคะเราก็มาเปิดเตาของเราเลยแล้วเราก็ทำการคนเพื่อให้น้ำตาลละลายนะคะละลายแล้วให้ใส่น้ำส้มครึ่งช้อนโต๊ะก่อนเลยค่ะแล้วเราก็ปิดแก๊สของเราเลยนะคะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอานำไปดองกันระหว่างที่รอน้ำดองน้ำปลาของเราอยู่เดี๋ยวเราไปทำไข่กันเลยค่ะเราทำการแยกไข่แดงกับไข่ขาวก่อนเลยนะก็ให้เพื่อนๆ นะคะแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะทำอย่างเบามือนะคะระวังไข่แดงแตกแล้วเหตุผลทำไมเราถึงใช้ถ้วยเล็กแบบนี้แล้วค่อยแยกค่อยทำใช่ไหมคะมันจะทำให้เราทำงานง่ายแล้วก็แยกไข่ขาวไข่แดงได้ง่ายค่ะแล้วเผื่อว่าถ้าเกิดเราไปตอกพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวมันมีไข่แดงมันชนกันมันแตกก็จะทำให้เสียนะคะส่วนไอ้ที่เราจะมาดองไข่รสชาติสามารถปรับแต่งกันได้ใหม่นะคะถ้าใครชอบออกหวานหน่อยก็เติมน้ำตาลปี๊บเพิ่มได้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าสัดส่วนที่ให้ไปวันนี้อร่อยลงตัวละอันนี้เป็นไข่แดงเป็นต้องเป็นจากไข่เป็ดนะคะเดี๋ยวมาดูไข่เราจะดองให้เห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็สามารถดองสูตรนี้ได้นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าใส่น้ำส้มทำไมสูตรของเราใส่น้ำส้มนะคะมันจะทำให้ไข่ของเราอะมันบีบตัวขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นค่ะลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูถ้าใครเคยลองมันแล้วหลายๆสูตรก็ลองเอาสูตรนี้ไปดูก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเราไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะท้ายคลิปนี้เดี๋ยวเรามีเมนูสร้างสรรค์มาเพื่อให้ไข่ดองน้ำปลาเรานี้น่าทานขึ้นทีนี้เราก็ได้ไข่แดงของเราแล้วนะคะส่วนน้ำปลาดองเราก็เย็นแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะอย่าเทพวกลงไปนะคะเดี๋ยวมันจะทำให้ไปโดนไข่แดงแตกนะคะให้ค่อยๆใส่ไปเลยค่ะถ้าเทพวดนี่มันมีโอกาสไปโดนไข่แดงทำให้ไข่แดงแตกได้สูตรนี้นะคะเราจะไม่ใส่พริกใส่กระเทียมเพราะเดี๋ยวเราไปทำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแซ่บเวอร์รับรองเลยว่าฟินเหมือนกินปูไข่เลยแหละ แค่นี้เองเราก็ได้แล้วทีนี้เราก็ปิดฝาเลย
ู้เย็นไว้1คืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงพร้อมด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดที่เราจะนำมาฝากและท้ายคลิปนะคะเรายังมีเมนูสร้างสรรค์จากไข่ดองน้ำเปล่าของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหลังจากเราดองไว้1คืนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยอย่าเพิ่งดูเดี๋ยวเรามาทำกิ้งซีฟู้ดกันก่อนอัตราส่วนก็คือเราจะใช้พริกประมาณ15เม็ดแต่ถ้าเกิดใครทานเผ็ดก็สามารถใช้พริกเป็นพริกขี้หนูได้นะคะรากผักชี 2-3 ต้นนะคะเรามาหั่นรากผักชีสำหรับพริกและกระเทียมสามารถเพิ่มอัตราส่วนกันแล้วแต่ความชอบนะคะถ้าเกิดใครจะชอบรสจัดหน่อยก็ใส่พริกเยอะหน่อยใครชอบเผ็ดมากก็ใช้พริกขี้หนูส่วนเลยแล้วก็ให้ใส่น้ำปลาลงไปเลย2ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะอัตราส่วนก็คือให้จำเอาว่าถ้าใส่น้ำปลา2ช้อนให้ใส่มะนาว4ช้อนเลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าไข่ของเรานี่คือจะมีความเค็มอยู่แล้วใช่ไหมอัตราส่วนนี้ก็จะน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้ก็จะเป็นเปรี้ยวอมหวานนะคะน้ำตาลปี๊บก็ถ้าเกลี่ยก็ประมาณ1ช้อนเลยค่ะแล้วให้ใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อน1ช้อนชาแค่นี้นะคะสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะที่จะทำทานกับไข่ดองน้ำปลาเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดดูไข่กันเลยนะคะเราก็มาดูหน้าตาไข่ดองน้ำปลาของเราหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองมาดูไข่ดูนะคะมันก็จะมีไข่ถ้าเป็นไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดก็จะแข็งดึงๆแต่ถ้าเป็นไข่ไก่นะคะมันจะมีความนิ่มกว่านะคะนี่ทีนี้ไข่ขาวเราไม่รู้จะไปทำอะไรนะใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตั้งสรรเมนูให้ไข่แดงดองน้ำปลาเราดูหน้าว้าวขึ้นนะให้เพื่อนใส่น้ำมันนิดนึงนะคะไม่เยอะไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวพอแล้วเราก็ทำการแล้วเราก็พยายามน่อนน้ำมันคั่วกระทะแล้วนะเราก็ตีไข่มาเลยอย่าใช้ไฟแรงนะคะอย่าตีให้มันเกิดฟองมากนะคะให้ใช้วิธีการให้ใช้วิธีในการคนเอาก็ได้ค่ะนะคะเสร็จแล้วถ้าเราต้องแต่งดูเราก็ทำการร่อนให้ไข่ของเราเป็นแพรใหญ่หน่อยนะคะร่อนไปเลยนะคะร่อนไปเรื่อยๆเลยให้จนให้ไข่ขาวไข่ขาวเราเริ่มหมดละทุกอย่างนี้เราก็มาตักใส่ไข่แดงลงไปเลยนี่แล้วก็เติมน้ำมันลงไปนิดหนึ่งพอแค่นี้แล้วก็ว้าปุ๊บแล้วก็เฮ้ยปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูเลยนะว่ามันว้าวแค่ไหนนี่เราก็ตั้งสรรเมนูไข่ดองน้ำปลามานะคะนี่เลยนี่ก็มีที่สุดถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ